พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวการพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับสูงที่มีคุณภาพในสาขาเฉพาะทางเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สวทช.ให้ความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวหรือ TAIS Tokyo Tech เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศนะครับโครงการ TAIS Tokyo Tech เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสวทช.กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ4สถาบันโดยมีการจัดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท3หลักสูตรในสาขาเฉพาะทางได้แก่วิศวกรรมยานยนต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัวและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืนภายใต้การดูแลของคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาในประเทศและจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของสวทช.อย่างใกล้ชิดปัจจุบันโครงการมีผู้รับทุนทั้งสิ้น252ทุนมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน105คนโครงการจะเปิดรับสมัครในเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของทุกปีผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่บนจอพันธกิจพัฒนากำลังคนโดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000